พูดถึงเรื่องแบงค์ใหม่ช่วงนี้คนญี่ปุ่นเองยังหาไม่ได้นะครับก็คือมันจะแพร่หลายออกมาเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยนึงถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับวิธีการคือไปที่ธนาคารครับไปที่ธนาคารแล้วไปขอแลกเงินครับแล้วคนที่อยู่ในแบงค์นี่คือใครครับคนที่อยู่ในแบงค์นี้นะครับชื่อคุณชิบุซาวะเออิจินะครับซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่านะครับเวลาสมัยก่อนเนี่ยมีการสร้างบริษัทใหม่ๆครับคนนี้จะเป็นคนที่ให้การปรึกษาบริษัทต่างๆเนี่ยเกิน300บริษัทนะก็เลยจารึกคุณชิบุซาวะเออิจินะครับอยู่ในนี้ครับผมและข้างหลังเป็นยังไงข้างหลังนะครับก็คือนี่เป็นรูปของสถานีโตเกียวนะครับเป็นสถานีโตเกียวครับส่วนแบงค์ 5,000 ครับเป็นสุภาพสตรีครับสุภาพสตรีท่านชื่อว่าสุดะอุเมโกะนะครับสุดะอุเมโกะนี่คือใครครับก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่นครับเป็นผู้หญิงที่ไปเรียนต่างประเทศนะมีการศึกษาที่สูงก็คือเปลี่ยนแปลงสุภาพสตรีคนญี่ปุ่นครับส่วนข้างหลังนี้ครับเป็นภาพของนะฮะดอกไม้ดอกฟูจินะครับเป็นดอกฟูจินะครับและท่านนี้ครับก็คือแบงค์พันนะฮะชื่อคิตาซาโตะชิบะซาบุโร่ครับซึ่งเป็นนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคของประเทศญี่ปุ่นก็คือไปค้นพบนะฮะเชื้อโรคหรือการระบาดต่างๆและภาพข้างหลังคือภาพของนะฮะคลื่นของนะฮะจังหวัดคานางาวะนะเป็นภาพเขียนของสมัยก่อนครับซึ่งแบงค์พันของเก่าสมัยก่อนจะเป็นรูปภูเขาไฟฟูจิแล้วเป็นดอกซากุระนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกันครับแบงค์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะที่ผ่านมาเขาบอกว่านะฮะที่อังกฤษหรือที่ประเทศอื่นจะมีการเปลี่ยนแบงค์ใหม่3ปี4ปีจะมีการเปลี่ยนแบงค์ใหม่ครั้งนึงแต่ประเทศญี่ปุ่นนะ20ปีไม่เคยมีการเปลี่ยนแบงค์ใหม่เลยนะบอกว่าจะพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 7,480 ล้านใบนะในปี2025นะครับอีกไม่นาน